สวัสดีค่ะฮัลโหลวันนี้กลับมาพบกันเรื่อง Core Responsibilities กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่เรียกว่า Health and Safety นะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เล่นนะคะอ้ามา ดูเลยอธิบายว่า with mixture of skill fitness and coordination the risk of accident is always there นะก็คือในการที่เราฝึกซ้อมเนี่ยมันจะมี mixture mixture ก็คือมีการผสมปนเปกันนะ mix ก็คือผสมกันใช่ไหมมีอะไรที่ผสมกันบ้าง skill ก็คือแต่คนต่างมีสกิลที่ไม่เท่ากันมันก็ปนปนกันอยู่ถูกไหมคะมีฟิตเนสก็คือความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันแล้วก็คออร์ดิเนชันก็คือการประสานงานกันของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยบางคนเก่งอย่างนั้นแต่บางคนเก่งอย่างนี้อ่ะก็ไม่เหมือนกันดังนั้นในเมื่อมันผสมกันอนะ่ะ risk of a c c i ก e n t ก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอ่ะ always there ก็คืออยู่ตรงนั้นเสมอนะคะเพราะว่าความสามารถไม่เท่าเทียมกันดังนั้นมันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ถูกไหมคะนะ Thus, thus, that, thus that, the skill of identifying hazards that could cause accidents and minimizing the risk is the key requirement when planning and dealing sport and physical activity sessions. Okay, Yau, minimizing, the <laughs> <laughs> okay, thus เหมือนคาว่าโซเลยนะดังนั้นดังนั้นเนี่ยนะสกิลหรือทักษะนะในการที่จะ identifying identify แปลว่าแยกแยะหรือว่าบ่งชี้ก็ได้อ่าบ่งชี้หรือว่าแยกแยะก็ได้นะการในการที่จะบ่งชี้หรือแยกแยะว่าเฮ้ยเนี่ยมันกำลังจะเกิด hazard คือละ hazard ก็คืออันตรายนะคะคือจับได้อ่ะจับได้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มน่ากลัวแล้วอาจจะมีอันตรายนะ That could cause a c c i d e n t สิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอ,อันตรายนะคะหรืออุบัติเหตุเนี่ยนะรวมถึง minimizing the risk ก็คือทำให้ความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยลง minimize แปลว่าทำให้เล็กลง mini ก็เล็กถูกไหมคะเพราะว่า minimize แปลว่าเล็กลงเนาะก็คือพูดง่ายๆความสามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วรวมถึงการที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแต่ทำให้มันน้อยลงเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญก็คือ is the key requirement นะคะก็คื สิ่งที่สำคัญมากๆเลยเป็น Key r e q u i r e m e n t เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะ w h e n planning and leading ในขณะที่เราแบบว่า กำลังวางแผนนะคะแล้วก็ในขณะที่เรากำลังเป็นผู้นำนะคะในการฝึกซ้อมกีฬาหรือกิจกรรมทางกายนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเป็นโค้ชเนี่ยไม่ใช่แค่วางแผนว่าวันนี้เราจะซ้อมอะไรทํำอะไรท่าไหนยังไงเป้าหมายคืออะไรแต่จะต้องคอยระแวดระวังด้วยว่าตรงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตรงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะแบบว่าบาดเจ็บได้นะคะถ้าเรารู้แล้วว่ามันมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ไขถูกไหมคะอย่างเช่นวันนี้ พื้นเปียกไงเพราะฉะนั้นถ้าพื้นเปียกเราก็ต้องเช็ดให้มันแห้งถูกไหมคะเอาหรือว่าอุปกรณ์นี้มันพังถ้ามันพังเราก็ไม่ควรจะใช้อะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองค่ะ